ายชาร์จที่น่าใช้สุดในปีนี้ของคอมมี่เลยนะฮะได้มาตรฐาน MFI ครับการันตีรับรองคุณภาพจาก Apple เลยนะครับใช้ชิปเซตแท้เดียวกันกับสาย Apple เลยฮะคอมมี่รีวิวสายชาร์จใหม่ล่าสุดจากทางคอมมี่บอกได้เลยครับว่าเป็นสายชาร์จที่น่าใช้สุดในปีนี้เลยสายชาร์จคอมมี่ MFI Series นะครับเป็นสายชาร์จที่ได้ MFI Certified การันตีคุณภาพจาก Apple ครับโดยจะแบ่งเป็น2สไตล์แบบแรกสายธรรมดาวัสดุ TPE Premium Grade หรือเรียกง่ายๆว่าสายขาวแบบ2เป็นสายผ้าถักไนลอนที่มีความทนทานยืดหยุ่นสูงมาพร้อมกับตัวสายสีดำเดี๋ยวเรามาดูสายแบบแรกกันดีกว่าฮะเป็นวัสดุแบบ TPE Premium Grade สายสีขาวมีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันก็คือ1 DC500L ฮะตัวนี้จะมาพร้อมกับ USB Type A to Lightning ครับและอีก1รุ่นก็คือ DC500Z ที่มาพร้อมกับ USB Type C to Lightning ครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันเลยดีกว่าตัวสายนะครับก็จะเป็นวัสดุแบบ TPE Premium Grade เลยฮะสังเกตได้ว่าค่อนข้างที่จะหนาเลยแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าแข็งแรงมากๆครับไม่ค่อยพันกันด้วยนะโอเคเลยข้อต่อเขาอะครับจะทำมาเป็นแบบชิ้นเดียวกับตัวสายเลยอะไรเงี้ยทำให้ตรงนี้เนี่ยไม่แตกง่ายครับทนทานโอเคเลยนะจะแตกต่างกันที่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็น USB Type A และอีกตัวเนี่ยจะเป็นหัว USB Type C to Lightning ครับแต่โดยรวมแล้วคุณภาพดีวัสดุเหมือนกันหมดเลยครับต่างแค่หัวเท่านั้นเองต่อไปเรามาดูสายแบบไนลอนกันบ้างดีกว่าครับก็มีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันรุ่นแรกฮะก็คือจะเป็น DC520L เนี่ยตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับ USB Type A to Lightning ครับและอีก1รุ่นก็คือ DC520Z ตัวนี้เนี่ยจะเป็น USB Type C to Lightningครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับวัสดุผ้าไนลอนถักฮะสีดำครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นผ้าไนลอนถัก16ชั้นครับที่มีความสามารถทนต่อการบิดงอได้ถึง 30,000 ครั้งเลยทีเดียวซึ่งตัวข้อต่อเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราจะสังเกตว่ามีพลาสติกหุ้ม2ชั้นนะครับซึ่งเราจะมั่นใจเลยครับว่าเวลาเราบิดหรืออะไรยังไงเนี้ยแข็งแรงครับไม่หักไหนแน่นอนครับทั้ง2ตัวเนี่ยเรียกได้ว่าไม่แตกต่างกันเลยฮะในเรื่องของวัสดุแต่ว่าแตกต่างกันที่หัว USB Type A to Lightning กับ USB Type C to Lightning ครับต่างแค่การใช้งานเท่านั้นเองแบบ USB A to Lightning ฮะจะปล่อยกระแสไฟสูงสุดถึง 2.4 แอมป์ครับเหมาะสำหรับคนที่ใช้งาน iPhone 8ลงไปฮะแต่ว่าคนที่ใช้งานรุ่น iPhone 11 12 13หรือรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันครับแต่ว่าจะไม่รองรับการชาร์จเร็วแบบ Power Delivery ครับหรือว่าใครที่เจอปัญหามีสาย USB Type C อยู่ครับแต่ว่าอุปกรณ์ต่างๆที่มีเนี่ยไม่รองรับพอร์ตแบบ USB Type-C อย่างเช่น Power Bank Adapter Notebook ครับที่หลายๆเครื่องเนี่ยยังเป็นแบบ USB Type-A อยู่การที่มีสายแบบ USB Type-A เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่เช่นกันครับส่วนอันนี้จะเป็นแบบ USB Type-C to Lightning ฮะรองรับการชาร์จเร็วแบบ Power Delivery สูงสุดถึง27วันเลยครับใครที่ใช้งานรุ่น iPhone ตั้งแต่ iPhone 8ขึ้นไปเนี่ยผมแนะนำตัวนี้นะครับแต่ว่าหลายคนบ่นครับว่าสายแบบ USB Type-C to Lightning เนี่ยหาพอร์ตเสียบยากครับหาอะแดปเตอร์ใช้งานยากครับหมดปัญหานี้เลยครับแค่ใช้นี่ครับนี่ครับ AD03PQ แกน 33 วัตต์ครับตัวเดียวใช้งานจบครบเลยครับ ตัวนี้นะครับมีทั้งพอร์ต USB Type A USB Type C นะครับปล่อยกำลังไฟสูงถึง33วัตต์เลยทีเดียวครับและที่สำคัญครับเขาสามารถชาร์จกันได้ทั้ง2อุปกรณ์พร้อมกันเลยครับตัวเดียวจบคุ้มค่ามากครับนี่ต้องตัวนี้เลยเป็นไงใช้ของเนียนไหมและทั้งหมดทั้งมวลที่ว่านี่ครับก็คือสายชาร์จที่น่าใช้ที่สุดในปีนี้ของคอมมี่เลยนะฮะได้มาตรฐาน MFI ครับการันตีรับรองคุณภาพจาก Apple เลยครับและยังใช้ชิปเซตแท้ตัวเดียวกันกับสายชาร์จของ Apple อีกด้วยครับใครที่ใช้ iPhone เนี่ยบอกเลยว่าห้ามพลาดสายตัวนี้นะครับและที่สำคัญนะครับราคาจับต้องง่ายมากๆเลยครับ500บาทมีทอนครับวัสดุคุณภาพดีเกรดพรีเมียมครับกล่องหรูหรามีดีไซน์รับประกันอีก1ปีเต็มครับหากใครสนใจสินค้านะครับหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยก็ไปติดต่อติดตามกันได้นะครับที่ช่องทางตามนี้นะครับ